ขวานพร้อมโล่พร้อมคราวถักเปียพร้อมกำลังใจพร้อมว่าแต่เราจะเดินทัพไปหาข้าศึกยังไงดีล่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมถึงเราจะได้เล่าเรื่องราวความเก่งกล้าบ้าเลือดของชาวไวกิ้งในการต่อสู้กับศัตรูไปแล้วแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้กองทัพของพวกเขาเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้เพราะแสนยานุภาพที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งของชาวไวกิ้งคือสิ่งที่ทำให้ผืนน้ำเป็นพันธมิตรของพวกเขาได้ซึ่งก็คือเรือยาวที่เราจะมาเล่าเรื่องราวของมันในยูบิโทเปียตอนนี้ครับความเป็นมาของเรือยาวไวกิ้งนั้นเราคงจะต้องย้อนกลับไปพูดถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมในยุคนั้นก่อนครับนั่นคือในแถบสแกนดิเนเวียนั้นเป็นภูมิภาคที่มีภูเขาสูงชันและป่าดงดิบกินบริเวณกว้างไกลเพราะฉะนั้นตัดเรื่องการคมนาคมทางบกไปได้เลยครับชาวไวกิ้งจึงหันมาดำรงชีพจากการค้าการสำรวจรวมถึงการทำสงครามทางน้ำและเรือยาวก็ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวัฒนธรรมไวกิ้งในยุคนั้นนั่นเองหากจะตามรอยพัฒนาการเรือยาวของไวกิ้งเราสามารถสืบสาวเรื่องราวไปได้ถึงยุคหินเลยทีเดียวเรือยาวของไวกิ้งมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนกลายสภาพมาเป็นสัญลักษณ์แห่งยุทธนาวีของชาวไวกิ้งเมื่อศตวรรษที่9ถึง13โดยลักษณะของตัวเรือจะเป็นแบบที่เห็นในวิดีโอเลยครับนั่นคือวัสดุที่ใช้จะทำด้วยไม้มีลักษณะลำเรือที่ยาวและแคบสามารถจุคนได้ตั้งแต่13จนถึง34คนที่สำคัญก็คือมีน้ำหนักที่เบามากจนบางลำสามารถยกขึ้นบกได้เลยการเดินทางจะใช้ใบเรือที่สามารถกางและหุบได้ตลอดเวลาแต่หากวันไหนที่ลมไม่เป็นใจฝีพายไวกิ้งก็จะทำหน้าที่นี้แทนการแยกประเภทเรือยาวไวกิ้งนั้นส่วนใหญ่แล้วจะแยกตามจำนวนที่นั่งของคนพายครับเริ่มตั้งแต่เรือเล็กที่บรรจุฝีพายได้13คนไปจนถึงเรือยาวขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าดราก้าซึ่งแปลว่ามังกรถือเป็นเรือยาวที่ใหญ่ที่สุดและแผ่ออร่าความน่าสะพรึงกลัวด้วยงานสลักที่เป็นหัวมังกรของมันด้วยงานออกแบบที่ดูเรียบง่าย Less is more นี่แหละครับที่ทำให้ชาวไวกิ้งเป็นที่เลื่องลือในการปล้นสะดมเพราะงานออกแบบท้องเรือที่ตื้นช่วยให้พวกเขาสามารถแล่นบนแม่น้ำไปทั่วดินแดนอังกฤษได้สบายๆเรือยาวไวกิ้งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเรือรบที่ติดอาวุธพร้อมแต่ไม้ตายของเรือยาวก็คือมันมีความคล่องตัวในการลำเลียงพลสูงมากชนิดที่ว่าพวกเขาสามารถนำเรือเข้าเทียบชายหาดที่เป็นเป้าหมายได้แบบชิวๆอย่างที่พี่เอวอและลูกน้องโชว์ให้ดูกันในขณะนี้จากนั้นพวกเขาก็จะโดดลงจากเรือลำเลียงพลขึ้นฝั่งไปอาละวาดปล้นสะดมชาวบ้านให้ไม่ทันรู้ตัวชนิดมาเร็วเคลมเร็วกว่าเรื่องจะถึงหูทางการและเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเรือยาวของชาวไวกิ้งก็เพ่นหนีกันไปเกลี้ยงหาดแล้วนอกจากความคล่องตัวเรือยาวของไวกิ้งยังมีระบบป้องกันด้วยการนำโล่กลมมาติดไว้ข้างลำเรือซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องการต่อสู้แล้วยังประหยัดพื้นที่เก็บของด้วยและพวกเขาก็ยังสามารถดึงโล่ออกมาใช้ได้ทันทีเมื่อเรือเทียบท่าเรือยาวของพวกเขายังมีลักษณะสมมาตรกันคือมีหัวเรือทั้งสองด้านนั่นหมายความว่าหากพวกเขาเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องถอยทัพพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องตีโค้งลำเรือกลับไปอีกทางให้เสียเวลาเพราะแค่เปลี่ยนวิธีการพายไปทางตรงข้ามพวกเขาก็สามารถกลับหัวเรือได้ในทันทีและถึงตัวเรือจะค่อนข้างแคบมันยังมีพื้นที่ให้เก็บของพอสมควรโดยเฉพาะถ้าคุณอยากเอาแมวสักตัวขึ้นไปยืนเป็นนายทาสก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรงานออกแบบอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการออกแบบหัวเรือให้เป็นงูและมังกรครับซึ่งสิ่งนี้สามารถข่มขวัญศัตรูได้อย่างเหลือเชื่อลองนึกภาพกองเรือที่มีหัวมังกรและงูยักษ์ฝ่าม่านหมอกออกมาพร้อมนักรบไวกิ้งที่ไม่กลัวตายนับสิบนับร้อยนั่นเป็นภาพที่น่าจะทำให้ทหารฝ่ายตรงข้ามเริ่มขาสั่นแล้วนอกจากนี้เรือยาวยังมีมิติทางวัฒนธรรมฝังรากลึกลงไปในความเชื่อเรื่องความตายของชาวไวกิ้งด้วยเพราะชาวไวกิ้งมักจะทำพิธีเคารพศพของเหล่าวีรชนหรือชนชั้นสูงโดยใส่ร่างพวกเขาไว้ในเรือพร้อมทรัพย์สมบัติจากนั้นจึงปล่อยให้กระแสน้ำนำพาพวกเขาไปยังโลกหน้าหากคุณเล่นเกมนี้และมีจิตศรัทธาพร้อมกำลังทรัพย์มากพอคุณผู้ชมสามารถไปเยี่ยมชมเรือยาวออสเบิร์กที่รอดพ้นการเวลามาในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ได้ที่พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์ได้เลยครับจากที่เล่ามาเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเรือยาวนับเป็นหลักฐานที่ใช้ต่อสู้ต่อข้อกล่าวหาที่ว่าชาวไวกิ้งเป็นพวกไร้อารยธรรมและไม่มีอะไรดีนอกจากการฆ่าฟันเพราะถ้าเราจะนับการล่องเรือและการสร้างนวัตกรรมแบบนี้ขึ้นมาได้ชาวไวกิ้งก็เป็นศิลปินชั้นยอดของการคิดค้นและสรรหาวิธีปล้นชิงอันดับต้นๆของโลกในยุคมืดเลยทีเดียวสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำวิดีโอเล่าเกี่ยวกับเรื่องจริงอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกม Ubisoft สามารถเสนอเรื่องของคุณมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเสียงตอบรับมีมากพอ
เราสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนแล้วอย่าลืมกดติดตาม Channel Ubisoft Thailand บน YouTube Facebook และช่องทางน้องใหม่ของเราบน Instagram มาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจากเราแล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ